เข้าสู่ช่วงรีเสิร์ชไฮไลท์กันนะครับก็เราแตะเรื่องกระทรวงคมนาคมไปแล้วล่ะเดี๋ยวพี่โซ่จะมาเจาะลึกในฝั่งของข้อพิพาทต่างๆที่มันเป็นโอเวอร์แฮงกันในกลุ่มมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่รัฐบาลไม่ชัดเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับก็พอรัฐบาลชัดจะเริ่มเคลียร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาแตะถึงกันนะครับเลยท่านติดตามข่าวจะได้ตามได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวไปที่แมททานซิตกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่โซ่ครับสวัสดีครับบู้ครับก็อัปเดตก่อนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่ทางรัฐมนตรีใหม่นะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อนะถึงแนวโน้มแผนการทำงานที่จะทำขึ้นนะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่3ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้นะครับอันแรกเนี่ยในเรื่องของตัวภาระหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อพิพาทระหว่างทางกทม.กับทาง BTS นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกทม.เนี่ยมันจะอยู่ภายใต้การดูแลกำกับดูแลเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยครับดังนั้นในประเด็นนี้เองเนี่ยทางคุณสุริยะก็ระบุว่าคงต้องรอให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยหรือว่าคุณอนุทินเนี่ยเข้ามาร่วมพิจารณาในเชิงของตัวการแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าน่าจะมีการเร่งการดำเนินงานในส่วนนี้ให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองนะครับในเรื่องของตัวรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับทางคุณสุริยะเนี่ยระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเหลือข้อพิพาทอยู่อีกหนึ่งคดีนะครับก็เป็นคดีที่ทาง BTS เนี่ยมีการฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกแล้วก็ตัวรฟม.นับว่าดำเนินการประมูลครั้งที่2เนี่ยเรียกว่าไม่ถูกต้องนะครับแต่จริงๆแล้วในเบื้องต้นเนี่ยศาลปกครองกลางก็มีการพิพากษาออกมาแล้วว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องนะครับคดีนี้เองเนี่ยก็ยังอาจจะยังต้องรอทางศาลปกครองสูงสุดพิจารณาให้สิ้นสุดอีกทีนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็จะมาพิจารณาอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการดำเนินการขั้นตอนต่อไปของการประมูลที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จก็หมายถึงว่าตัวเบนเนี่ยที่เป็นผู้ชนะเนี่ยก็คงจะมีการเซ็นสัญญากันนะครับกับทางภาครัฐหรือว่ากรณีที่สองนะครับอาจจะมีการยกเลิกกันประมูลเดิมนะครับแล้วก็จะมีการจัดประมูลใหม่นะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าโดยโทนแล้วเนี่ยถ้าศาลเนี่ยพิพากษาออกมาว่าการประมูลถูกต้องทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ให้น้ำหนักว่าทางภาครัฐเองก็ควรจะเรียกว่าเดินหน้าตัวการประมูลที่ค้างอยู่เนี่ยก็คือการประมูลเดิมเนี่ยให้แล้วเสร็จมากกว่านะครับก็น่าจะเป็นบวกต่อตัวเบมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับประเด็นเมื่อวานนี้ก็จะพูดถึงเรื่องตัวนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับก็หมายถึงว่าจะมีการทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปต่อสายไหนกี่สายก็ตามเนี่ยจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ระบุว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการนะไม่ว่าจะเป็นต้องการเจรจาหารือกับทางภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็รวมทั้งการติดตั้งระบบต่างๆเนี่ยที่มันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย1ปีนะครับอันนี้เองทางรัฐมนตรีเนี่ยก็คาดการว่าจะดำเนินการนโยบายนี้ให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน2ปีนะครับแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยก็คิดว่าไอ้นโยบายนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเรียกว่าไม่น้อยทีเดียวนะเพราะว่ามันคงจะต้องมีการเจรจากับทางภาคเอกชนในเรื่องของตัวเงินsubsidyที่ภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องจ่ายให้กับภาคเอกชนเพราะว่าตามสัญญาสัมปทานเดิมเนี่ยเอกชนเขาก็ทำดำเนินการมาถูกต้องทุกอย่างอยู่แล้วนะครับดังนั้นทางภาครัฐถ้าเกิดจะมีการใช้นโยบาย20บาทเนี่ยก็คงต้องมีการจ่ายsubsidyส่วนต่างให้กับทางภาคเอกชนแต่ก็คงจะต้องคุยกันในรายละเอียดต่อไปด้วยนะครับว่าเมื่อลดราคาลงมาแล้วเนี่ยปริมาณการใช้บริการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับทางภาครัฐก็คงจะต้องไปต่อรองในเรื่องของตัว subsidy ตรงนั้นครับซึ่งจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยเราก็คงไม่ได้มองเป็นเรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อหุ้นในกลุ่มนี้ครับแต่ว่ามองว่าอาจจะเป็นโอกาสของตัวปริมาณการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยที่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเกิดมีราคาตัวโดยสารเนี่ยถ้ามันลดลงนะครับ
ก็ภาพรวมของกลุ่มก็จะมีประมาณนี้แล้วก็สำหรับหุ้นในกลุ่มเนี่ยที่เราเลือกเป็นหุ้นท็อปพิกเราก็จะมองเป็นตัวเบมนะครับเพราะว่ามันจะมีสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มโครงการดับเบิลเด็กทางด่วนท่านที่2นะครับแล้วก็ตัวการประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับเราก็แนะนำบายนะครับราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่10.80 บาทอันนี้คือราคาที่รวมรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วถ้าไม่รวมเนี่ยราคาเป้าหมายก็จะอยู่ที่9.45 บาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเช้าวันนี้เบมก็ยังมีข่าวดีอีกด้วยนะครับก็คือมีการรายงานตัวเลขสถิติการใช้ทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าออกมานะครับก็พบว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยยอดใช้ทางด่วนก็ยังเพิ่มขึ้นมันอ่อนมันต่อเนื่องนะครับ 2% นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดือนสิงหาคมทำสถิตินิวไฮนะครับผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 530,000 เที่ยวคนต่อวันนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ฟื้นต่อเนื่องสำหรับตัวปริมาณผู้โดยสารนิวไฮโดยรวมนี่ถือว่าเดี๋ยวผมครับส่วนประเด็นนี้เดี๋ยวผมขอเช็คตัวเลขอีกทีนึงนะครับไอตัว New High เนี่ยอาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นเฉพาะวันเดียวหรือว่าจะเป็นในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีของตัวเบมในวันนี้ด้วยนะครับครับเชิญพูดได้เลยครับก็ถือว่าจริงในอยู่ในโซนที่น่าสนใจนะครับท่านไหนจะวางเพอร์ชันในการลงทุนก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับอย่างเรื่องสายสีส้มพี่โซยังให้น้ำหนักกับเบมที่มีมากกว่านะครับแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับรวมถึงถ้ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยก็ท้ายสุดเองมันมีสัญญาเก่าที่มันแคปไปอยู่นั่นแหละนะครับยังไงก็ถ้ารัฐบาลจะทำมันคงต้องมีการมอบเงินอุดหนุนให้กระทางเอกชนบ้างนะครับซึ่งโดยอย่างแย่ที่สุดก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรนะครับก็ต้นปัจจุบันหุ้นก็ผักฐานมาต่อเนื่องเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปลองหาจังหวะการลงทุนกันดูนะครับวันนี้ก็พี่โซให้ข้อมูลอัปเดตชัดเจนมากนะครับก็เลยท่านคงนำไปเป็นไอเดียในการลงทุนได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่โซมากครับครับบู๊ครับพี่ขอแทรกเพิ่มนิดนึงนะครับสำหรับตัววันนี้เองเนี่ยมันจะมีหุ้น IPO ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับตัว J Park นะครับที่ทางเราเนี่ยน่าจะได้ร่วมจัดจำหน่ายด้วยนะครับสำหรับตัว J Park เองเนี่ยเราก็มีการส่งบทวิเคราะห์ให้อ่านเนี่ยได้วันนี้นะครับแล้วจะมีการขึ้น Blackout Period เนี่ยหมายถึงว่าจะมีการดึงตัวบทวิเคราะห์ออกจากระบบเนี่ยในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ครับดังนั้นเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทาง Marketing หรือว่าลูกค้านะครับดาวน์โหลดตัวบทวิเคราะห์เก็บไว้ในเครื่องก่อนครับเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยทางฝ่ายวิเคราะห์จะมีการดึงบทวิเคราะห์ของตัว J Park เนี่ยออกจากระบบนะครับขอบคุณมากครับครับก็ถ้าสงสัยเรื่อง J Park ด้วยนะครับถ้าสงสัยผมเล่าให้ฟังสั้นๆนิดนึงนะครับก็เป็นผู้ให้บริการในด้านที่จอดรถนะครับก็เหมือนไปจัดหาพื้นที่มาแล้วก็ทำธุรกิจเหล่านี้ต่อนะครับก็เบื้องต้นส่วนใหญ่ฐานลูกค้าจะอิงกับภาครัฐหน่อยๆนะครับก็ซึ่งโอกาสการเติบโตอย่างดูตามสายรถไฟฟ้าใหม่ๆก็ต้องมีร้านจอดแล้วจออะไรต่างๆรวมถึงตึกอาคารสำนักงานนะครับ J Park ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างหลักนะครับก็ในแง่ของธุรกิจนะครับส่วนรายละเอียดลองติดตามในเปเปอร์กันได้นะครับวันนี้วันสุดท้ายที่ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดเก็บไว้กันนะครับก็ใช้เป็นไอเดียนะครับในช่วงของการลงทุนนะครับ